สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กนอกพาเมานะคะรายการที่จะชวนเราเด็กนอกมาเมาประสบการณ์ตอนอยู่ต่างประเทศกันค่ะสำหรับ EP นี้เนี่ยเราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวยุโรปกันนะคะโดยประเทศนี้เนี่ยเป็นประเทศที่สวยมากแล้วก็ขึ้นชื่อในเรื่องของแบบมีประวัติศาสตร์ยาวนานเก่าแก่แล้วก็เป็นประเทศที่เป็นประตูเชื่อมต่อกับยุโรปกลางอีกหลากหลายประเทศเลยนะคะนั่นก็คือประเทศเช็กนั่นเองวันนี้ก็ขอต้อนรับน้องหยกนะคะนักเรียนไทยในกรุงปราค่ะเย้สวัสดีค่ะชื่อหยกนะคะตอนนี้อายุ21ปีค่ะแต่ว่าตอนนี้จริงๆถึงเราจะเคยเรียนที่ปรากแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ฝรั่งเศสถูกปะใช่แล้วตอนนี้อยู่ปารีสค่ะมาเรียนแลกเปลี่ยนวันนี้เราก็จะได้ฟังเรื่องราวของทั้งสองประเทศเลยเนาะคือทั้งประเทศเช็กแล้วก็ประเทศฝรั่งเศสนั่นเองงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันที่ประเทศเช็กก่อนเนาะอยากรู้ก่อนเลยว่าเป็นมายังไงทำไมเราถึงตัดสินใจไปเรียนที่เช็กได้เพราะว่าแบบเอาจริงๆไหมคือคนไทยส่วนใหญ่เนาะก็จะไปที่แบบอเมริกาหรือไม่ก็ญี่ปุ่นอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเป็นโซนยุโรปก็จะเป็นพวกแบบเยอรมันอะไรเงี้ยแล้วทำไมเราถึงแบบไปอยู่ที่ประเทศนี้ได้แต่หนึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าคือหยกอะเบื่อสังคมเดิมๆแบบว่าสังคมที่ไทยอะไรแบบเนี้ยอยู่แบบนั้นมาเป็น10กว่าปีแล้วอะมันก็เบื่อไงแล้วก็รู้สึกว่าอยากลองอะไรใหม่ๆที่แบบเปิดโลกใหม่ไปเลยอะไม่ต้องเจออะไรเดิมๆอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นก็เจอว่าที่เช็กเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนไทยแล้วก็ค่าของชีพถูกค่าเทอมถูกมหาลัยที่หยกอยากเข้าอ่ะก็คือตัว admission process เขามันค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็เรารู้สึกว่าเราชอบแบบเนี้ยคือตอนที่เข้ามหาลัยนะหยกก็แค่แบบว่าเขียนเอเซ่ประมาณ 1,500 คำทำเป็น business plan ส่งเขาแล้วเขาก็สัมภาษณ์อะไรเงี้ยแค่นี้เฉยๆซึ่งหมายความว่าตอนที่เราไปอย่างเงี้ยก็คือเราไปตอนป.ตรีถูกไหมใช่ใช่ใช่ก็คือเรียนป.ตรีที่นี่เลยตั้งแต่แรกแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือตอนที่เราเขียนพวก S2 Essay คือเราก็ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษใช้ทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยถูกปะถูกต้องเพราะว่าหยกโรงเรียนเป็น English Program แล้วก็ตอนเข้าก็คือทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยหมายความว่าการที่เราจะไปเรียนที่เช็กได้เนี่ยอย่างเราลงเป็น English Program แปลว่าเราก็ต้องได้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วใช่ไหมคะต้องมีคะแนนสอบพวก TOEFL IELTS อะไรอย่างนี้อยู่แล้วปะของโยกอ่ะไม่ต้องสอบอะไรเลยเพราะว่าโยกอ่ะเหมือนเรียนจบจากแบบว่าเป็นโรงเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษมาอยู่แล้วแต่โยกชอบตรงที่คือเราไม่ต้องสอบ IELTS TOEFL คือมันเป็นทางเลือกนะเราจะสอบ IELTS หรือ TOEFL หรือว่าจะอะไรพวกเนี้ยเราไปสอบเองได้เลยแล้วคะแนนมายื่นกับเขาหรือเราจะสอบของเขาเองเลยก็ได้รู้สึกว่ามันดีก็ดีนะแค่นี้รู้สึกว่าแบบ TOEFL IELTS อะไรเงี้ยจริงมันค่อนข้างยากกว่าระดับนึงเนาะสำหรับคนที่แบบตั้งถ้าต้องสอบอ่ะใช่แต่คือส่วนตัวหยกนะคือแบบว่าหยกมองว่าไอ้พวกของแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบแพงเกินเหตุไปมากเลยอ่ะแล้วคือมันเป็นระบบที่แบบเขาจัดมาให้เราทำสิ่งนี้เพื่อที่จะให้เราไปต่อได้อ่ะนึกออกปะมันเหมือนระบบที่เราต้องไป follow เขาไปอะไรเขาแล้วเราก็ต้องแต่งเงินให้เขาอะไรแบบเนี้ยแบบเอาจริงๆรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบระบบนี้เท่าไหร่อันนี้ความเห็นส่วนตัวเข้าใจได้เพราะว่าอย่างบางทีการสอบนี้คือนอกจากราคาจะแพงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าบางทีเรื่องที่เราสอบก็ไม่ใช่เรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราเรียนด้วยเออจริงๆถูกต้องคือการที่เข้ามหาลัยก็เหมือนกันอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคือหยกมองว่ามหาลัยบางมหาลัยอ่ะการสอบเข้าของเขา process ของเขามันจะต้องยากไปทำไมวะในเมื่อเราเข้ามหาลัยอ่ะเพราะเราอยากเรียนเก่งขึ้นเราอยากไปเปิดประสบการณ์เราอยากได้รับความรู้อ่ะไม่ใช่ว่าเรามีความรู้อยู่แล้วแล้วเราเข้าไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยเรามองในมุมนี้มากกว่ามองว่าแบบจริงๆอ่ะมันคือมันไม่ต้องเริ่มจาก100ไม่ต้องเริ่มจาก50เริ่มจาก10 20% ก็ได้แล้วก็เข้ามหาลัยเพื่อจะให้มันเต็ม100อะไรเงี้ยยกมองแบบนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่เราเลือกไปต่างประเทศใช่พี่ก็คิดอยู่ว่าแบบการไปต่างประเทศก็อาจจะเหมาะมากกว่าแต่ทีนี้อยากรู้นิดนึงว่าในความที่ประเทศเช็กเนาะมันเป็นประเทศที่คนไทยอาจจะไม่ได้รู้จักอะไรเยอะมากอยากรู้เลยว่าบรรยากาศตอนนั้นที่เราไปคือเราไปเมืองไหนแล้วแบบเขาดูแบบต้อนรับคนเอเชียมากน้อยขนาดไหนคะก็บอกก่อนเลยว่าโยกอะไปฟ้าก็คือมันเป็นเมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็กเนาะแล้วก็ที่เช็กเนี่ยที่ปางเนี่ยคนเวียดนามจะเยอะมากแล้วก็คือเป็นคนเอเชียเยอะอยู่แล้วอ่ะก็คือเวียดนามเหมือนมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาย้ายอพยพเข้ามาอยู่ที่เช็กแล้วเขาก็อยู่กันยาวแล้วก็จะมีพวกคนเวียดนามหลายๆคนที่เกิดและโตในเช็กเลยแล้วเขาก็จะพูดภาษาเช็กเขาจะชินแหละกับหน้าเอเชียในเอเชียอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเขาจะไม่ชินเวลาที่แบบว่าเป็นเอเชียไปแล้วพูดภาษาอังกฤษใส่เขาอะไรแบบเนี้ยแรกๆก็จะมีกลัวอยู่เหมือนกันแบบบางทีคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยชักสีหน้าใส่เว้ยไม่พูดภาษาอังกฤษอะไรเหมือนหาเรื่องอ่ะคือเราพูดภาษาเช็กไม่ได้ตอนนี้ก็ยังพูดไม่ได้นะคือเรามองว่าเขาอ่ะ
ไม่รู้จะตอบเราว่าอะไรเขาก็กลัวเพราะว่าเขาเหมือนกับพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไงแล้วบางคนอะเราสังเกตตรงนี้ได้จากการที่บางคนเวลาเราไปพูดภาษาอังกฤษใส่เขาพยายามพูดภาษาอังกฤษแล้วเขาเครียดมากเว้ยเขาแบบอย่างเงี้ยแบบเครียดอะเครียดอะแบบอุ้ยพูดไม่ได้อะพูดไม่ได้อะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบคิดหน้ามุยมุยแล้วก็พูดภาษาอังกฤษใส่เราเว้ยเพราะว่าเขาคิดอยู่ในหัวว่าเขาจะต้องพูดอะไรด้วยความที่เขาไม่เคยชินไงแต่ว่าจริงๆคือเช็กมันก็อยู่ในยุโรปถูกไหมซึ่งแบบอ่ะถ้าเทียบกับประเทศข้างเคียงอย่างแบบเยอรมันอะไรเงี้ยที่ค่อนข้างจะแบบเก่งภาษาอังกฤษมากเลยแต่ว่าที่เช็กเองเนี่ยกลับกลายเป็นว่าคนไม่ค่อยใช้ภาษาอังกฤษถูกไหมคือหยกอ่ะไม่ได้รู้เยอะเกี่ยวกับเยอรมันแต่คือพอมาอยู่เช็กจริงๆแล้วอ่ะมันค่อนข้างที่จะ international มากนะคือถ้าเทียบกับประเทศที่อยู่รอบๆเช็กอย่างเช่นพวกแบบว่าอย่างเช่นออสเตรียอะไรแบบเนี้ยในการเปิดการรับคนเข้ามาทำงานในประเทศอ่ะคือประเทศเช็กอ่ะจะเปิดรับต่างชาติมากกว่าประเทศอื่นๆเอาง่ายๆคือ foreigners ก็คือมีเยอะอยู่เหมือนกันคู่ภาษาอังกฤษจริงก็มีเยอะคือในแต่ละที่อ่ะมันก็จะต้องมีคนพูดได้พูดไม่ได้บ้างอะไรแบบนี้ไงถูกไหมก็คือที่เช็กก็คือมันจะมีบ้างที่พูดไม่ได้อย่างเช่นแบบว่าหยกอ่ะอยู่หอของมหาลัยทางรีเซพชันอ่ะไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษเลยแล้วนิ้งอยากรู้เลยได้ความที่เราพูดภาษาเช็กไม่ได้ถูกไหมคือแล้วเราไปอยู่ที่เช็กการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยมันแบบลำบากไหมเอาจริงๆนะแรกๆอ่ะลำบากเพราะว่าไม่ได้รู้จักใครเยอะไงแรกที่หยกไปอ่ะคือหยกไปปุ้มโควิดมาเลยก็คือปิดประเทศเลยล็อกดาวน์เลยคือหนีโควิดจากไทยไปอยู่เช็กก็คิดว่าเอ๊ะแบบรอดแล้วเว้ยสรุปไปอยู่เช็กก็คืออีกรอบนึงเลยโอ้โหยอดขึ้นแบบปิ้วหยกก็แบบไม่ได้เป็นมหาลัยตอนนั้นแล้วอย่างนี้ตอนที่เราไปเรียนนะคะตอนนั้นเราไปเรียนคณะอะไรนะเรียนที่มหาลัยอะไรหยกเรียนมหาลัยเรียกสั้นๆว่า VSE Virtual Air แต่ว่าชื่อเต็มก็คือ University of Economics Prague หยกเรียนบริหารธุรกิจ Business Administration ค่ะแล้วก็ที่นี่หยกรู้สึกว่ามันก็คัลลิคูลัมเขาอะมันก็ไม่ได้ต่างจากไทยมากก็จะมีเป็นวิชาเฉพาะของคณะเราแล้วก็เป็น mandatory subject ที่เป็นวิชาบังคับนึงอ่ะเมื่อกี้เราบอกว่าเราอ่ะเรียนในไทยมาแบบเป็น10กว่าปีเลยถูกไหมแล้ววันนึงเนี่ยพอเราได้มาเรียนที่ต่างประเทศอะค่ะความรู้สึกเนี้ยการเรียนการสอนของอาจารย์บรรยากาศในห้องเรียนเนี้ยมันต่างจากตอนที่ไทยเยอะมากปะก็ไม่รู้ว่าต่างจากไทยมากไหมเพราะว่าไม่เคยเรียนมหาลัยที่ไทยแต่ถ้าเทียบกับโรงเรียนเนอะก็จะเป็นอีกอารมณ์นึงแต่ว่าที่นี่พอมันมาเป็นมหาลัยแล้วอ่ะเขาก็จะมีรูปแบบห้องเรียนหลายรูปแบบก็จะมีเป็นแบบว่าเซมินาร์กับเลคเชอร์นะเป็นเหมือนคลาสเล็กกับคลาสใหญ่คลาสใหญ่ก็จะเป็นหอแบบเป็นร้อยๆคนเลยคลาสเล็กก็จะเป็นคลาสแบบ 20-30 คนอะไรแบบเนี้ยที่จะต้องมานั่งทำแบบว่าเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์กับอาจารย์ส่วนเลคเชอร์ก็เขาก็แค่จะเป็นแบบว่าเทอริคอลอะไรอย่างงี้เฉยๆแล้วแบบว่ามันมีวิชาไหนที่รู้สึกว่าน่าสนใจหรือสนุกอะไรอย่างนี้ไหมตอนเรียนอยากเรียน business ก็วิชาที่เรียนมันก็จะเป็นพวกแบบอยู่ในทำเทืองนี้แหละการทำธุรกิจการ management หรือว่าต่างๆนานาแต่ที่ผมชอบที่สุดมันจะมีวิชาหนึ่งชื่อว่า operation management มันเป็นวิชาที่หยกเคยตกไปรอบหนึ่งเว้ยเพราะว่าเทอมแรกอะที่หยกตกอะหยกไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรอะไรแบบเนี้ยหยกว่าแบบทำไมเราต้องมานั่งคิดเลขอะไรแบบนี้ด้วยแต่อ๋อขอบอกก่อนว่าวิชานี้จริงๆแล้วมันเหมือนเป็นการที่วิธีที่เราจะเหมือนสมมุติเราจะผลิตสินค้าชิ้นหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องใช้บริษัทเป็น manufacturer อะไรอย่างเงี้ยถูกปะเราผลิตสินค้าเราจะต้องใช้การผลิตแบบไหนแบบเล็กแบบใหญ่แบบเทคโนโลยีหรือแบบอะไรแล้วก็สมมุติเรามี warehouse เรามีโกดังแล้วในโกดังหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถฟิตอินสินค้าเราไปได้กี่ชิ้นเราจะต้องจัดวางยังไงทำเป็นแผงตารางขึ้นมานั่งคิดเลขอะไรเงี้ยตอนแรกก็อื่นเพราะว่าไม่เข้าใจจุดประสงค์ไงแต่ว่าพอเข้าใจแล้วอุ้ยสนุกแล้วก็แบบมันใช้ได้จริงๆเว้ยมันแบบมันมีประโยชน์จริงๆอะไรเงี้ยเราเรียนที่เช็กมาตอนนั้นเรียนมาประมาณกี่ปีนะคะอยู่ที่เช็กประมาณ2ปีเราก็น่าจะมีอะไรที่แบบเราชอบแล้วก็แบบไม่ชอบอะไรอย่างงี้ด้วยถูกไหมมีอะไรไหมที่เรารู้สึกว่าชอบในเช็กมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเกลียดสิ่งนี้ในเช็กมากเลยก็คือที่ชอบนะโยชอบความสงบของมันอะมันแบบมันเป็นประเทศที่สงบมากอะคืออยู่ง่ายอยู่สบาย transportation ดีมากราคาค่าของชีพถูกมากคือแล้วก็เรื่องการเรียนอะก็คือมันก็โอเคคือมันไม่ได้ดีเลิศประเสริฐศรีหรอกโรงเรียนที่มหาลัยที่หยกเรียนอ่ะเนอะอย่างเช่นยกตัวอย่างในวิชาที่หยกเรียน
เขาจะต้องเอาเกสต์มาพูดในแต่ละวิชาอย่างน้อยอ่ะหนึ่งคลาสสมมติยกตัวอย่างอย่างเช่นยกเรียนโลจิสติกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปเอาเกสต์จากพวกแบบบริษัทใหญ่ๆเข้ามาพูดยกจำชื่อบริษัทไม่ได้แต่ว่าเป็นบริษัทใหญ่นี่แหละเป็นพวกแบบเนสเล่อะไรคือแบบทำนองนั้นอะไรเงี้ยคนที่เราโลจิสติกอ่ะก็ให้มาแบบว่ากิฟต์เลคเชอร์หนึ่งเลคเชอร์อะไรเงี้ยก็น่าสนใจแล้วก็แบบสิ่งที่ไม่ชอบอ่ะก็คือเรื่องของการเรียนยากมันยากตรงที่สมมติยกเรียน2วิชายกเรียนไมโครกับแมคโครก็คือ2วิชาเนี้ยมันเป็นวิชาที่ Mirror Exam ก็คือสอบพูดคะแนนที่มันเป็นที่มันจะให้ในเกณฑ์คะแนนเนี่ยมันคือ 100% เต็มแล้วก็ 60% เนี่ยคือ passing grade ก็คือต้องสอบผ่าน 6-60 เท่านั้นถึงจะผ่าน 50% จะเป็นพวก written examination หรือว่าเป็นพวก assignmentsส่วนอีก 50% เต็มๆเนี่ยคือ oral exam คือจะสอบผ่านไม่ผ่านนี่แม่งขึ้นอยู่กับ oral exam เลยแล้วการสอบ oral ที่เนี่ยยากมากสมมุติยกตัวอย่าง macro มี topics อยู่ประมาณ20 topic ต้องนั่งอ่านทุก topic แล้วพอตอนสอบพูดเขาจะ random ขึ้นมา1 topic ให้เราตอบคำถามและถามละเอียดมากเท่ากับว่าเราต้องนั่งจำเราต้องนั่งอ่านทุกอย่าง20หัวข้ออย่างเงี้ยอ่านไปเลยจำให้ได้เราต้องเข้าใจจริงๆเพราะว่ามันถามลึกแต่หยกอะรู้สึกว่าไม่ไหวเว้ยหยกขอจำแค่แบบสัก16-17ละกัน1-17เนี่ยหยกจำได้หมดเลยพอตอนสอบจริงๆแม่งได้ข้อ19เว้ยโคตรแบบคือแบบโอ้โหไอ้ที่1-17ที่เข้าใจมาอย่างแบบจงแจ้งทะลุปลุกโปร่งเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าสอบเรียกสอบได้ข้อ19สงสารน่ะจริงๆคือปวดหัวเรียนที่นี่ต้องมีความพยายามเป็นอย่างสูงนี่แหละคือสิ่งที่ไม่ชอบเออแต่ย้อนกลับไปนิดนึงเนาะที่เมื่อกี้บอกว่าการเรียนที่เช็กอะคือแบบค่าเทอมถูกค่าของชีพถูกมากอยากรู้คำว่าถูกเนี่ยคือมันถูกขนาดไหนเนาะค่าเทอมเนี่ยหยกจ่ายปีละประมาณ 3,900 อาตีไป 4,000 ยูโร 4,000 ยูโรต่อปีไม่น่าจะเกิน150,000นะขึ้นอยู่กับค่าเงินในแต่ละช่วงว่า currency ช่วงนั้นส่วนค่าครองชีพเนี่ยยกตัวอย่างที่ชอบมากที่สุดนะคือ public transport เขาดีมากแล้วถูกมากสำหรับนักเรียนนะยกใช้ทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นเมโทรไม่ว่าจะเป็นแทรมหรือไม่ว่าจะเป็นบัสหรือว่าจะเป็นเทรนที่เป็นรถไฟปกติเนี่ยยกใจอยู่ประมาณ190บาทต่อเดือนถือว่าถูกมากเพราะ BTS บ้านเราคือนั่ง4รอบคือเกินแล้วนะคือเอาง่ายๆอ่ะมันคือความแบบว่าสวัสดิการสังคมนะที่นี่ค่าภาษีเขาก็แพงอ่ะประมาณ 30% จากเงินเดือนอะไรเงี้ยแต่เขาก็เอากลับมาให้คนในประเทศเขาจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่แค่คนในประเทศนะคนต่างชาติที่ไปทำงานเขาก็ได้รับจุดนี้ด้วยมันก็เป็นเรื่องของการบริหารประเทศเนาะประเทศไหนบริหารดีคนก็จะได้รับอะไรดีๆกลับไปนะคะประจานเนี่ยมันก็คุ้มค่าภาษีที่เขาเสียไปแล้วจริงๆแล้วอ่ะคือจริงๆอ่ะพี่อยากคุยเรื่องเรียนต่อนะแต่คือคนอย่างพี่เป็นคนชอบเรื่องแบบว่าแซ่บๆนิดนึงอยากรู้ว่าที่เช็คเนี่ยคือมันมีอะไรแซ่บๆน่าสนใจอะไรไงเกิดขึ้นบ้างไหมตอนที่เราอยู่ที่นั่นคือวันแรกเลยอ่ะที่หยกอ่ะลงเครื่องบินแล้วก็เวลาเราจะเข้าประเทศเขาครั้งแรกเราก็ต้องผ่านimmigration ถูกป่ะแล้วไอ้คนที่มันเช็คเราคนที่มันตรวจเราอ่ะมันก็แบบเอาพาสปอร์ตเราไปดูอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าอู้ Thailandบอกว่า are you here to do massage oh are you masseuse อะไรแบบนี้แล้วก็ทำหน้าหูแล้วคิกๆคักๆคิกๆคักๆยูก็แบบเอามึงไม่เห็นหรอว่ามันก็เขียนอยู่ว่าเป็นนักเรียนเนอะอะไรเงี้ยยูก็พูดกับเขาแต่ก็ไม่ดีอะไรเงี้ยว่าเออมันก็ในวีซ่าก็เขียนอยู่ว่าเป็นนักเรียนหลังจากตอนนั้นน่ะก็รู้สึกว่าแบบว่าไม่ชอบอ่ะไม่ได้ไม่ชอบตรงที่เขาพูดว่าเราเป็นอะไรแต่เราแค่ไม่เข้าใจตรงที่ทำไมเขาถึงมากำหนดแบบว่า stereotype ของคนชาติเราอ่ะมึงออกปะแล้วทำไมถึงเขาต้องมาคิดว่าคนไทยเวลาที่ไปประเทศเขาว่าต้องมาทำอาชีพนี้อ่ะแล้วแบบหยกก็นั่งคิดอยู่เรื่องนี้อยู่หลายเดือนเลยทุกครั้งที่เพื่อนถามว่าเคยโดนแบบ racist อะไรอย่างนี้ไหมหยกก็จะแบบเออเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังหยกก็จะโมโหแบบวันนั้นกูน่าจะเปิดดีเบตกับแม่งไปตรง immigration ให้มันจบๆไปเลยที่เช็คเนี่ยเห็นบอกว่าร้านนวดที่นั่นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแค่ร้านนวดธรรมดาถูกปะเออมันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นคือหยกรู้จักคนที่เป็นหมอนวดแล้วคือเขาก็เคยเล่าให้หยกฟังว่าแบบว่าเออจริงๆแล้วอ่ะที่เช็คเนี่ย
บางร้านอ่ะข้างหลังอ่ะเขาก็มีการทำธุรกิจสีดำนะก็คืออย่างที่รู้กันก็คือเป็นแบบ prostitution นึกมันก็มีเหมือนกันแล้วก็มันก็ผิดกฎหมายซึ่งแบบว่าหมายความว่าถ้าสมมติลูกค้าจะเข้าไปนวดอะไรเงี้ยคือมันก็มีนวดธรรมดาด้วยถูกไหมหรือว่ามันจะต้องไปอย่างนั้นเลยคือมันเป็นร้านนวดธรรมดานี่แหละแต่ถ้าใครต้องการมากกว่านั้นก็ต้องติดต่อตรงรีเซพชันอะไรอย่างนี้มั้งว่าต้องการแบบนี้ต้องการแบบนี้อะไรเงี้ยแต่คือคนไปนวดปกติธรรมดาก็มีนวดไทยธรรมดาก็มีแล้วแต่ลูกค้า require อะไรเงี้ยโยกว่าจะประมาณนี้น่าจะเป็นเพราะว่าเหมือนแบบคือเคยมีเพื่อนต่างชาติหลายคนเนาะที่มาไทยอย่างเงี้ยแล้วเพราะเพื่อนเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าคำว่ามัสซาจของเขาในบางทีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบการนวดแต่บางทีมันไม่ใช่นวดแบบนวดทั่วไปไงมันเป็นนวดแบบว่ามันจะเข้าเรื่องพวกเรื่องเซ็กซ์อะไรนี้ใช่ไหมซึ่งแบบว่าเวลาวิธีชวนอะไรเงี้ยมันก็จะพูดเรื่องแบบว่าชวนไปนวดอะไรเงี้ยเราเลยคิดว่าแบบเขาคิดว่าสิ่งนี้เขาเจอมันต้องเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่คือในความคิดโยอะต้องยอมรับก่อนว่าบางทีเราก็ดังทางด้านนี้ประเทศเราถูกปะอันนี้มากคือเราก็ดังทางด้านนี้แต่ว่าที่โยกมองก็คือบางทีเราต้องแบบignore ตรงนี้ไปแล้วเราก็ represent ความเป็นคนไทยในเราในแบบที่ดีอ่ะก็เนี้ยก็คนไทยอ่ะก็เนี้ยก็คนปกติเป็นนักเรียนที่ดีอ่ะทำไมอ่ะอะไรเงี้ยเราก็ represent ตัวเราในแบบที่เราไม่ได้อยากให้เขามองเราเป็นแบบนั้นนั่นแหละให้เขารู้ๆว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนอย่างเงี้ยนอกจากเรื่องที่เราเจอกันเนาะเรื่องที่แบบว่ามีคนมองเมืองไทยไม่ดีอย่างงี้อย่างงี้บ้างมาฝั่งเราบ้างดีกว่าว่าตัวเราเองอ่ะมอง culture ของที่นั่นเป็นยังไงเราเจอ culture shock อะไรบ้างหรือเปล่าโอเคก็คือที่เนี่ยเขากินเบียร์กันเยอะมากเว้ยคือถ้าสมมติว่าเราไป search ใน Google เนี่ยเขาจะขึ้นเลยว่าเช็กเป็นประเทศที่คน consume เบียร์มากที่สุดในโลกแรกๆก็งงเว้ยคือเป็นคนปกติก็เป็นคนไม่ชอบกิน soft drinks อะแบบพวกโคล่าอะไรเงี้ยไม่กินแล้วก็กินแต่น้ำเปล่าแต่ว่าพอไปอยู่ที่เช็กอะก็คือเบียร์แก้วนึงกับน้ำแก้วนึงไม่ราคาเท่ากันเลยเว้ย ก็นะเป็น culture ที่ไม่ได้แย่มากที่จะปรับตัวเข้าไป มาอีกแล้วมาสายร่ำสุราอีกคนแล้วเมื่อวันก่อนก็อัด podcast มานี่แหละอันนั้นก็สายร่ำสุราหนักมาก อ่ะว่ามาก็นั่นแหละตามนั้นพอไปเรื่อยๆก็ชินคือเบียร์ที่นี่ก็ดีก็ดื่มแล้วก็ถูกด้วยอะไรแบบเนี้ยใช่แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นแบบนี้เนอะมันก็จะมีสังสรรค์กันบ่อยด้วยความที่อยู่หอด้วยแล้วก็มีวันหนึ่งช่วงซัมเมอร์นี่แหละแล้วก็หออยู่เขาจะมีเทอร์เรสเหมือนเป็นรูฟท็อปด้านบนที่เขาให้ขึ้นไปนั่งเล่นได้อะไรอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ไปอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปาร์ตี้กันไม่ได้หนักมากนะก็แค่แบบนั่งชิลๆคุยกันเฉยๆปกตินี่แหละก็นั่งคุยมีเพื่อนคนหนึ่งที่แบบมันก็เหมือนแบบมันก็กลุ่มๆแล้วในระดับนึงแล้วมันก็ลุกห้องน้ำแป๊บนึงนะง่วงแล้วก็เดินหายไปโยก็นั่งคุยต่อกับเพื่อนว่าไม่เป็นไรหรอกมันแค่เดินไปห้องน้ำห้องน้ำอยู่แค่ตรงเนี้ยอะไรเงี้ยห้องน้ำอยู่ชั้นเดียวกันเดินไปแป๊บเดียวก็นั่งคุยกับเพื่อนเพื่อนก็แบบเฮ้ยหายไปสักพักนึงแล้วนะไฟห้องน้ำก็เปิดทิ้งไว้หนูก็แบบเออวะจริงด้วยเพื่อนก็ไปเข้าไปดูเพื่อนก็ไปดูมันประมาณไม่ถึง1นาทีเพื่อนวิ่งกลับมาเป็นเพื่อนคนนี้เป็นผู้ชายแล้วเพื่อนก็ถามว่าแบบไอ้คนเนี้ยเขามันถามอย่างนี้เลยนะว่าแบบ is she on Women's Day แบบเป็นวันนั้นของเดือนหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยกูก็แบบเฮ้ยมึงอะไรเนี่ยแบบจะทำอะไรหรือเปล่าอยู่ก็แบบบ้าแบบเออใช่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 ทำไมมึงจะทำไมอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบเฮ้ยไม่ต้องกลัวคือเลือดอะเต็มห้องน้ำเลยมันก็เลยลากหยกไปดูเว้ยคือเลือดอะเต็มห้องน้ำเลยเว้ยพี่แบบเป็นทางแบบเต็มไปหมดเลยอะเต็มห้องน้ำแบบเหมือน crime scenes อะฉากฆาตกรรมอะคือหยกก็แบบแล้วคนนั้นมันเป็นรูเมทหยกก็หยกก็แบบใจเต้นตุ๊บเชี่ยกดเลยขึ้นแล้วมันหายไปไหนวะแล้วคือแบบระหว่างทางเราเดินลงเราก็แบบเออแบบไม่อยู่อะระเบียงก็ไม่อยู่ห้องน้ำก็ไม่อยู่ห้องน้ำฝั่งนู้นก็ไม่อยู่เอาไงดีวะกลับห้องกลับไปที่ห้องระหว่างที่เดินกลับห้องอะแม่งแบบเหมือน crime scene จริงๆเว้ยมีแบบมีฉากแบบเป็นมืออะแล้วก็เป็นทางเลือดแบบเป็นมือป้ายเป็นเลือดโอ้ยน่ากลัวมากอะนี่คือแบบน่าเลี้ยวก็อยู่ก็แบบใจหัวใจจะวายอ่ะแล้วก็ยกก็ลงไปชั้นยกเปิดประตูห้องน้ำแบบเชียร์ถ้ามันไม่อยู่กับกูตายแน่แบบมันหายไปไหนอะไรเงี้ยเปิดห้องไปไม่เจอเปิดห้องน้ำในห้องไปปุ๊บมันนั่งอยู่ที่พื้นเว้ยแล้วมันก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วมันก็ยิ้มฮ่าฮ่ากูว่ากูเมาอ่ะอย่างเงี้ยแล้วแบบ
สภาพที่เห็นนะคือเลือดอะตั้งแต่หัวจนหลดเท้าอะเต็มตัวเพื่อนคนนี้เลยแล้วแบบมันนั่งหัวล้ออยู่ก็แบบอะไรวะแบบเกิดอะไรขึ้นก็พูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยหยกก็เลยไปตามเพื่อนอีกคนนึงมาช่วยแบกก็แบกแล้วก็นอนอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นน่ะคือจะโทรเรียกแอมบูเลนซ์อะไรแบบนี้ไงแล้วเพื่อนอีกคนนึงอะประมาณว่าเขาเป็นแบบเป็นเรียนหมอเขาดูแผลเขาว่าแบบว่าเออมันไม่ใช่แผลลึกมันไม่ได้หัวแตกนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นแค่แบบว่ากระแทกอะไรเฉยๆไม่ได้เป็นหนักมากแค่ให้ประคบก็พออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดยังมีสติอยู่อ่ะก็ถือว่าแบบไม่เป็นไรอะไรอย่างงี้หนูก็เลยโอ้มึงแน่ใจนะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าจะทำอย่างนั้นนะก็คือหมอต้องดูนะถ้าเกิดสมมติว่าจะบอกว่าไม่ต้องเรียกแอมบูเลนซ์คือแบบเอ้ยต้องเป็นคนดูแลเพื่อนนะไม่ใช่มาปล่อยให้หยกดูนะแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในอย่างนั้นน่ะด้วยกัน 8:00 นเช้าไอ้คนนั้นตื่นก็แบบเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นก็คือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองแล้วก็แบบโอ้โหแบบเปิดรูปให้มันดูมันก็แบบว่าอ๋อมันรู้แล้วมันก้มหน้าลงไปตรงชักโครกแบบไปอาเจียนอะแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาไอ้ที่ใส่กระดาษทิชชู่ที่เป็นเหล็กโขกหัวเออใช่แล้วก็แบบก็เลยเป็นสภาพแบบนั้นแต่คือวันนั้นนะคือตกโยกอะตกใจมากไม่เคยเห็นเลือดเยอะขนาดนั้นมาก่อนในชีวิตเออแต่ว่าพอมันตื่นมามันก็บอกเฮ้ยแบบกูขอบใจมากๆที่ไม่เรียกแอมบูเลนซ์เพราะว่าแอมบูเลนซ์ที่นั่นนะถ้าเรียกทีเสียเงินประมาณแบบประมาณ 8-9,000 บาทอะค่าเรียกนะถึงจะมีประกันก็เถอะโหดมากแล้วคือแบบเอาจริงเมื่อกี้คือคิดไปแล้วคดีฆาตกรรมแน่นอนน่ากลัวมากเลยอะแล้วคือเมายังไงวะเมาจนแบบไม่รู้เรื่องอะไรแล้วตอนนั้นหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือมันไม่ได้ดื่มเยอะขนาดนั้นนะมันอาจจะแบบมันอาจจะมึนๆแล้วพอไปโดนที่หัวที่โขกโดนโขกหัวมันอาจจะแบบมึนกว่าเดิมมั้งไม่รู้เหมือนกันงั้นเราขอย้ายมากดีกว่าคือเนี่ยก็เห็นที่นางหยกบอกนะว่าแบบเราเรียนอยู่ที่เช็ก2ปีกรุงปรากสองปีหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปแลกเปลี่ยนใช่ไหมทุนอีลาสมุสที่ฝรั่งเศสเออมันเป็นยังไงมันยังไงเราให้ฟังหน่อยทำไมถึงได้ทุนนี้ได้ก็คือตัวมหาลัยยุโรปส่วนใหญ่นะในเกือบทุกมหาลัยจริงๆนั่นน่าจะไม่ใช่แค่ในยุโรปเพราะว่าตัวทุนเนี้ย Erasmus อ่ะก็เห็นมีคอนเน็กไปไทยอยู่เหมือนกันมหาลัยธรรมศาสตร์มันอาจจะมีทั่วโลกอะไรเงี้ยเป็นเครือข่ายแล้วแต่มหาลัยแต่ว่าของที่เนี้ยมีตั้งแต่ปตรีเลยจริงๆไปได้ตั้งแต่เทอม2ปี1เทอม2ไปได้เลยแต่ว่าโยกอ่ะเรื่องมาปี3เทอม1วิธีที่เราจะ apply อ่ะก็ทั่วไปเลยเราต้องส่ง CV เราว่าแบบว่าเราทำอะไรบ้างเราเคยเรียนอะไรมาบ้างอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ส่งประวัติแล้วเขาก็จะมี application form ของเขาให้เรากรอกแต่ที่สำคัญเลยก็คือเราต้องเขียน motivation letter นั่นแหละว่าทำไมเราถึงอยากไปเรามี background ยังไงเราก็เขียนแล้วแต่คนจะเขียนแต่ว่าหยกพูดก่อนว่าไอตัวเนี้ยบางทีมันเป็นตัวที่ดูวัดจากเกรดมหาลัยนะคือ competition มันจะสูงมากเว้ยคือมันไม่ใช่ทุกคนที่จะได้อะไรแบบเนี้ยคือหยกอ่ะได้มามหาลัยเนี้ยมหาลัยที่ปารีสมันชื่อว่า Science Po มันเป็นมหาลัยที่ค่อนข้างแบบดีเลยอ่ะตอนหยกได้หยกก็ไปถามเพื่อนว่าแบบแบบหยกได้มหาลัยนี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็แบบบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคือมันแอพพลายไป3รอบแล้วกับมหาลัยนี้3เทอมติดเลยก็ไม่ได้แต่ว่าหยกได้ทั้งที่หยกอ่ะเกรดแย่เกรดค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็หยกก็ไม่ได้ไปทำกิจกรรมเสริมด้วยอ่ะสมมติว่าแบบเต็ม140อ่ะหยกยังมีไม่ถึงครึ่งเลยแต่ว่าหยกได้เว้ยมันอาจจะเป็นที่หยกมองนะหยกมองว่ามันน่าจะเป็นที่ motivation letter หยกน่าจะตั้งใจเขียนมากอะไรเงี้ยสงสัยต้องเปิดคอร์สแล้วนะสอนวิธีเขียน motivation letter สอนไม่ได้หรอกพูดไม่รู้เรื่องเฮ้ยได้อยู่แล้วทีนี้คือเราก็ทำตามขั้นตอนที่เขาบอกใช่ไหมส่งเอกสารส่ง motivation letter ต่างๆนานาเสร็จแล้วเนี่ยพอเราได้ไปเนี่ยคือตอนนั้นมันเป็นระยะเวลานานแค่ไหนคะที่เราได้ทุนแลกเปลี่ยนระยะเวลาที่อยู่ในปารีสก็ประมาณ6เดือนตอนนี้โยกอยู่มาประมาณ3เดือนจะเข้า4เดือนแล้วแล้วตอนที่เราไปฝรั่งเศสอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่า culture ที่ฝรั่งเศสอะเมื่อเทียบกับที่เช็กเนี่ยมันต่างกันเยอะไหมคือต้องบอกก่อนคือโยอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันวุ่นวายเว้ยพอมาอยู่ฝรั่งเศสอ่ะก็จริงๆแอพพลายสต็อกโฮล์มไปแล้วก็ดันได้ปารีสเฉยเลยแต่คือใจจริงอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบเมืองที่วุ่นวายอย่างที่บอกไปอ่ะ
พอมาอยู่ที่เนี่ยก็รู้ใช่ปะมันเป็นเมืองแห่งการแบบว่าท่องเที่ยวอ่ะเท่ากับว่าประเทศเนี่ยก็จะค่อนข้างวุ่นวายนิดหนึ่งแล้วก็จะคนเยอะเป็นเมืองที่ใหญ่ส่วนปาร์กเนี่ยก็เป็นเมืองที่ท่องเที่ยวเหมือนกันแต่มันก็จะไม่ได้อยู่แรงสูงๆอย่างปารีสเนอะเรารู้สึกว่าปาร์กอ่ะมันจะมีความแบบ calm แล้วก็ peaceful สงบอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยวุ่นวายพอมาอยู่ที่เนี่ยคือรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองเลยคืออยู่ทุกวันนี่คือแบบกระอักกระอ่วนแบบโอ้ยคือแบบไม่อยากทำอะไรเลยออกไปข้างนอกก็อารมณ์เสียแล้วอะอารมณ์เสียแบบเพราะว่ามันวุ่นวายอย่างนี้ใช่ไหมมันคนเยอะไปหมดเลยเว้ยแบบขึ้นเมโทรอย่างเงี้ยก็แบบต้องเบียดกันอะไรอย่างเงี้ยแบบมันแล้วแต่ช่วงเวลานะมันไม่ใช่แบบ24ชั่วโมงแต่ว่าช่วงเราไปเรียนมันก็เป็นช่วงแบบ rush hour ไงก็จะเจอแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะแล้วอย่างเงี้ยคือพอเราไปเรียนที่นั่นนะการเรียนมันต่างกันเยอะไหมก็คือถามว่าต่างไหมก็ต่างเพราะว่าเวลาที่หยกเรียนที่ฝรั่งเศสเนี่ยที่มหาลัยของหยกเวลาที่เราจะลงคอร์สลงวิชามันเขาจะเป็นวิชาที่เป็นวิชาเฉพาะสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนเท่านั้นเท่ากับว่าส่วนใหญ่เวลาที่หยกไปเรียนอ่ะคนที่เรียนกับหยกก็จะเป็น international students เหมือนกันคือจะเป็น international จริงๆอ่ะที่ไม่ใช่แบบว่าเป็นคนฝรั่งเศสแล้ววิชาเรียนของมหาลัยแซนส์โปเนี่ยน่าสนใจมากคือเขาอัปเดตรายวิชาตลอดเวลานะอันนี้คือเท่าที่หยกรู้สึกได้หลังจากที่หยกอ่านพวกซิลลาบัสหรือว่าคอร์สรายวิชาของเขายกตัวอย่างนะอย่างเช่นเขาสอนอีโคโนมิกใช่ปะมันจะมีแฟคคูลตี้อ่ะอีโคนแฟคคูลตี้ก็จะแบบว่ามีวิชาบล็อกเชนแบบว่าคริปโตเคอเรนซีเข้ามาแล้วก็อย่าง history เงี้ยก็จะมี from homosexual to LGBTQ plus อะไรอย่างเงี้ยคือวิชามันค่อนข้างที่จะสมัยใหม่แล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบเหมือนดึงดูดคนเจเนอเรชันเราเนอะว่าแบบเออมันน่าเรียนมันอะไรแบบเนี้ยก็คือน่าสนใจใช่ๆเขาจะมีความหลากหลายที่ค่อนข้างสูงคือเรนจ์วิชาของเขาเนี่ยมันกว้างมากคือมันไวด์มากยกชอบตรงนี้มากแต่ว่าส่วนที่ถ้า compare กับประเทศเช็กเนอะมันก็จะแคบกว่าหน่อยมันด้วยความที่มันเป็นแบบเป็นมหาลัยที่ไม่ได้ดังมากถ้าเทียบกับมหาลัยที่ปารีสที่ยกเรียนอยู่แต่ก็อย่างว่านู้นมันก็ปารีสมันก็เป็นสถานที่ที่แบบใครๆก็รู้จักมันก็ต้องแบบคอมเพทิทีฟตลอดเวลาอย่างเงี้ยเพื่อจะแบบดึงดูดนักเรียนใช่มันแบบคอมเพทิชันสูงมากทีนี้เรียนค่อนข้างยากเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่เราเรียนอะไรที่เราแบบชอบจริงๆเราเลือกเองจริงๆเราสนใจจริงๆนะมันก็สนุกไงคือต้องบอกก่อนว่าหยกมาเรียนแลกเปลี่ยนวิชาที่หยกเลือกหยกเลือกเรียนได้เลยคณะไหนหยกก็เรียนได้เลือกได้หมดเลยไม่จำเป็นที่จะต้องเกี่ยวกับ business ก็ได้แล้วหยกเป็นคนที่ชอบ psychology มันไม่มีคณะนี้มันมี sociology แต่ก็ที่รู้ๆกันเนาะ sociology มัน apply psychology อ่ะหยกก็เลยลงเลือกเรียน sociology ก็ออกมาเป็นวิชาที่น่าสนใจมากๆก็ถือว่าเราได้เปิดประสบการณ์ทางด้านนี้อ่ะนึกออกป่ะว่าแบบเออเนาะพอได้มาอยู่ที่นี่แม่งแบบได้ลองเรียนอะไรที่อยากเรียนจริงๆอย่างเงี้ยเรื่องการใช้ชีวิตทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเราได้เจออะไรที่มันแบบแปลกๆหรือที่ต่างไปจากเช็กเยอะๆไหมที่อยู่สังเกตที่เนี่ยเขาจะมีพวก refugees เยอะพวกคนอพยพค่อนข้างเยอะกว่าประเทศเช็กคือมันจะเป็นเรื่องปกติของคนที่นี่ไปเลยอะอย่างเช่นแบบเหมือนถ้ามีโฮมเลสนอนตายอยู่ที่สถานีรถไฟก็ไม่มีใครสนใจนะเขาก็เดินผ่านเขาแบบคนที่นี่ค่อนข้าง cold อ่ะcareless ก็ใครโตมันอะไรอย่างนี้หน่อยไหมใช่ใช่ๆๆอันนี้คือข้อแตกต่างคนเช็คจะ nice กว่านะใช่แล้วก็สแกมเยอะอย่างที่รู้อ่ะแบบว่าพวกแบบขโมยกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวหยกอ่ะไม่เคยเจอนะหยกเคยเจอแต่อะไรประหลาดๆอ่ะแบบที่หยกเคยเจอคือหยกอ่ะชอบใช้กระเป๋าผ้าเว้ยแล้วมันเป็นกระเป๋าผ้าแบบโทดแบ็กอะแบบอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นสายรุ้งแบบ LGBTQ ไงธงอะไรอย่างเงี้ยแล้วหยกก็เดินออกจากเมโทรเว้ยหยกก็สะพายกระเป๋านั้นมีผู้ชายคนนึงมาสะกิดแล้วก็ถามหยกว่าเฮ้ยอันนี้กระเป๋ายูหรือว่ากระเป๋าเพื่อนอะอะไรแบบเนี้ยหยกไปคนเดียวนะแต่เขาก็ถามแบบนั้นหยกก็บอกว่าเออกระเป๋าเราเองแบบทำไมอะไรแบบนี้แล้วเขาก็พูดเขาก็ยิ้มแบบยิ้มมุมปากข้างเดียว so you are lesbian right อยู่ก็หัวเราะคือณตอนนั้นคือรู้สึกว่าทำไมมันแรนดอมจังวะคือแบบอะไรของมึงเนี่ยอะไรเงี้ยก็หัวเราะแล้วก็หันหลังกลับไปแล้วก็แบบเออ have a nice day นะอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ก็หันหลังขึ้นบันไดไปมี homeless ถือถุงขยะอยู่2 ถุงใหญ่ๆกวักมือเรียกอยู่
เพิ่งหันหลังกลับมาจากไอ้คนนั้นแล้วเขาแบบไอ้โฮมเลสมันก็แบบจิ้มหัวเองอะแบบว่าโอ้ you see he's crazy อย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออที่อะไรก็เกิดขึ้นได้วะแบบเออแต่ก็ยังดีนะคือยังไม่ได้เจออะไรที่เหมือนแบบว่าเราเห็นปกติโดยเฉพาะคนเอเชียเนาะพอไปอยู่ที่ฝรั่งเศสโดยเฉพาะปารีสหลายคนก็จะเจอเหมือนแบบโดนขโมยของบ้างหรือว่าโดนเหยียดบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอันนี้เราก็รู้สึกว่ามันก็ดูแบบมีความแบบเหยียดนิดๆแล้วว่าความแบบขี้เสือกหน่อยๆแล้วจริงเออขี้เสือกจริงเออแต่ก็ยังถือว่ายังโชคดีอยู่ที่ไม่เจออะไรแบบร้ายแรงอ่ะใช่ใช่ใช่คือหยกอ่ะเคยรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไปอยู่ในสถานการณ์แบบอย่างนั้นก็มีนะคือหยกเพิ่งลงจากเครื่องบินเลยก็ไปยืนรอหน้าสนามบินแล้วมันก็มีคนมาชวนคุยอันนั้นเป็นวันแรกที่หยกไปหยกก็แบบเชื่อแบบกูฟังเขาดีไหมหรือว่าจะเมินดีก็เลยแบบฟังครึ่งเมินครึ่งมองกระเป๋าเองไปด้วยอะไรแบบเนี้ยเออแล้วก็แบบมันคุยมันก็ชวนคุยเรียกดึงดูดความสนใจแล้วก็ให้เพื่อนนะยืนเดินวนๆไปวนๆมาแถวๆข้างหน้ากระเป๋าเดินทางหยกมีเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยมีกระเป๋าใบหนึ่งกระเป๋าอะไรเงี้ยคือมันก็เยอะหลายอย่างแล้วก็พูดว่าแบบเออเล่าให้ฟังว่าตัวเองอ่ะเนี่ยเหมือนตกเครื่องบินบา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 เจออุปสรรคอย่างนั้นนี้อย่างงู้นมากเลยแล้วคือหยกก็แบบพยายามไม่สนใจเขาเพราะหยกเห็นแล้วว่าข้างหน้ามันมีคนเดินวนไปวนมาแบบมองๆอ่ะเหมือนกวนเดียวกันอ่ะนึกออกปะหยกก็เลยจ้องมันไอคนที่เดินเดินแล้วก็ยืนมองวนไปวนมาสุดท้ายไอคนข้างๆอ่ะมันก็ประมาณว่าแบบเห็นแล้วแหละว่าหยกแบบมันดึงดูดหยกไม่ได้มันก็เลยแบบประมาณว่าเออแบบให้ทางกูก็ได้หรือว่ามีของกินให้ก็ให้ผมก็ได้แบบขอร้องอะไรแบบนี้หยกก็เลยได้คุกกี้มาจากบนเครื่องบินแล้วก็แบบเออเอาไปกินไปอะไรอย่างเงี้ยแบบก็ยืนให้มันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบโอ้พอดีว่ามันเป็นกลูเตนฟรีอะไรวะเนี่ยไม่พูดตั้งแต่แรกว่าจะได้ไม่ต้องมาคุยอะไรกันเลยว่าแบบเออเป็นกลูเตนฟรีนะแต่ว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอะไรวะเนี่ยความอีหยังวะที่ปารีสของแท้อย่างเมื่อกี้ที่เราบอกว่าที่ปารีสเนาะแบบว่าการใช้ชีวิตอะพวกค่าของชีพอะไรเงี้ยมันแบบถูกมันดีพอมาเทียบกับปารีสเนี่ยเป็นยังไงบ้างเมืองที่ขึ้นชื่อว่าแบบแพงมากแพงจริงเดี๋ยวเราพูดก่อนว่าหลายคนอาจจะมองว่าหาaccommodation ในปารีสเนี่ยยากมากแต่ว่าหยกนั้นโชคดีไปเจอ organization นึงมันเป็น organization ที่แบบว่าจัดหาที่พักให้นักเรียนอะได้อยู่กับโฮสต์ที่เป็นผู้สูงอายุก็จะเป็นแบบสไตล์แบบเป็นซีเนียร์อะไรแบบเนี้ยอายุแบบประมาณ60อัพแล้วก็ไม่แชร์บ้านอยู่กับมันเราก็ไม่ได้มี obligatory อะไรที่จะต้องไปดูแลเขาอะก็แค่แชร์บ้านอยู่มีเพื่อนเป็นผู้สูงอายุเฉยแล้วก็ราคาจะถูกมากแล้วบ้านหยกก็คือดีมากมีแมวด้วยก็คือได้แมวแถมเหมือนมีแฟตเมทปกติเลยเขาไนซ์มากแบบเขาไนซ์มากๆเขาคือหยกมองว่าบางทีอะเวลาการที่เราได้แชร์ห้องอยู่กับโลคอลอะความช่วยเหลือเราได้อยู่มากเลยนะเว้ยแบบคือมีอะไรเขาช่วยได้หมดอะเออแล้วอย่างเงี้ยเราแบบว่าได้เห็นวัฒนธรรมการใช้ชีวิตอะไรของคนฝรั่งเศสที่ต่างกับเราไหมคือหยกจะบอกว่าคือมันไม่ใช่แค่ในฝรั่งเศสนะมันหยกว่าคนยุโรปส่วนใหญ่ก็จะกินประมาณนี้แหละตอนเช้าเขาก็จะกินเป็นแบบโยเกิร์ตแครกเกอร์ขนมปังบาบาบาอะไรแบบเนี้ยแต่คือเราคนไทยเราชอบกินข้าวแล้วนั่นแหละนั่งซัดข้าวตั้งแต่เช้าเลยแรกๆที่ไปอยู่ที่เช็คก็เพื่อนอ่ะก็งงว่าแบบว่าอันนี้ข้าวเช้าเหรออะไรแบบเนี้ยคือตอนนั้นหยกจำได้ว่าหยกนั่งกินกะเพราไข่ดาวเลยเว้ยแล้วพ่อเพื่อนก็งงว่าแบบโอ้โหมื้อเช้าหนักเนอะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ตอนที่แบบอยู่กับโฮสต์ที่นี่อะไรแบบเนี้ยเขาก็เห็นหยกกินอาหารไทยตอนเช้ากินเป็นข้าวอะไรเงี้ยแบบตอนนั้นหยกสั่งข้าวเหนียวมากินแล้วก็กินกับแบบหมูทอดอะไรเงี้ยเขาก็นั่งหัวเราะเขาแบบโอ้โหเก่งนั่นเนี่ยกินข้าวอย่างนี้ได้ตั้งแต่เช้าเลยอะไรเงี้ยเขาก็คงแปลกใจว่าแบบเออทำไมกินแล้วก็พยายามพูดให้แบบเออเก่งนั่นเนี่ยอะไรเงี้ยจริงๆคือช็อกแหละก็คือช็อกแบบเฮ้ยทำไมคนไทยแม่งกินได้ทุกอย่างวะคือจริงๆนะเราว่าคนไทยแม่งกินทุกอย่างตอนเช้าจริงๆอะคือกินอะไรก็ได้อะพวกมื้อเราเหมือนกันหมดเว้ยเรารู้สึกจริงเออจริงชาบูมื้อเช้าเราก็กินได้พี่กินได้ปะถ้าสมมติว่าแบบเพื่อนชวนไปกินชาบูประมาณแบบ7โมงอะไปได้ชิลอันนี้คือความแตกต่างที่แบบน่าสนใจนะแล้วนอกจากเรื่องนี้มีเรื่องอื่นอีกไหมอย่างเช่นแบบว่าเราเคยได้ยินมาว่าคนฝรั่งเศสจะไม่ค่อยแบบว่าอาบน้ำอะไรเงี้ยเนี่ยคือแบบเป็นเรื่องจริงไหมจริง
คือตอนนี้ก็ไม่ค่อยอาบน้ำนี่เป็นคนฝรั่งเศสหรือยังอะคือตอนแรกอะหยกอะตอนไปอยู่ตอนย้ายมาอยู่ที่ยุโรปแรกๆอะก็เราก็ต้องอาบน้ําอย่างตอนเช้าตื่นมาอาบไม่ทันอย่างน้อยตอนนี้ก็ต้องอาบทุกวันถูกปะแต่คือคนที่เนี่ยเขา2-3วันอาบทีด้วยสภาพอากาศนึงอํานวยอะนึกออกปะคือเต่ามันก็ไม่ได้เปียกมากอะคือมันอยู่ได้จริงๆแต่คือตอนแรกๆที่มาเพื่อนก็ตกใจว่าแบบทําไมแบบอาบน้ําทุกวันเลยว่าไม่หนาวหรอแบบตอนนั้นอากาศแบบ-1อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบนั่งอาบน้ําทุกคืนอะเพื่อนก็งงแต่ว่าพออยู่ไปเรื่อยๆก็จะเข้าใจว่าทําไมเขาถึงไม่อาบเว้ยมันไม่ได้มันไม่ได้ไม่สบายตัวหรือว่ามันไม่ได้อะไรด้วยความที่อากาศมันโอเคอ่ะแล้วมันแบบว่ามีเรื่องกลิ่นตัวเงี้ยไม่อย่างเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเรานั่งรถสาธารณะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบมันมีแบบกลิ่นมีโชยมาอะไรอย่างงี้บ้างป่ะคือเรื่องกลิ่นตัวหรอมันต้องชินไว้คือขึ้นเตาคนที่นี่แม่ง ก็แรงอยู่นะ ก็ต้องทำใจคือส่วนใหญ่นะบอกก่อนเรื่องกลิ่นที่นี่อ่ะมันบางทีมันไม่ได้มีแต่กลิ่นตัวที่โยกบอกไปว่าแบบ refugees คนอพยพอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะสูงมันค่อนข้างที่จะเยอะมันก็จะมี homeless เยอะแล้วพวก homeless เนี่ยแหละคือสิ่งที่ก่อให้เกิดกลิ่นเว้ยคือเอาง่ายๆแบบขึ้นเมโทรได้กลิ่นฉี่แบบคุ้งเงี้ยเป็นเรื่องปกติแล้วก็บางทีถ้าสมมุติว่าบางคนเขามานั่งแบบยกเคยนั่งรถบัสอะแล้วก็นั่งคือเหมือนเป็นกลิ่นแบบเป็นกลิ่นที่แย่มากแบบไม่เคยต้องมานั่งดมอะไรขนาดนี้แบบเป็นครึ่งชั่วโมงอะคือลงจากรถบัสไปคือปวดหัวเลยคือแบบเหมือนเป็นกลิ่นฉี่ปนนู่นปนนี่ปนนั่นแบบเต็มไปหมดอะนึกออกปะเออแต่คือคนอื่นเขาก็ชินกันเพราะเขาไม่ได้ทำหน้าอะไรเขาก็แบบปกติเราเพิ่งมาไงในเมากลิ่นฉี่เรากินฉี่แต่คนที่นี่เขาทำเขาดมไปได้ยังไงก็ไม่รู้งั้นจริงๆเนี่ยเราว่าเราก็ทุกคนน่าจะพอเห็นภาพแหละว่าความแตกต่างระหว่างเช็กระหว่างฝรั่งเศสโดยเฉพาะกรุงปารีสกับปารีสเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงบ้างทีเนี้ยเราอยากให้น้องหยกอ่ะช่วยเหมือนแบบให้คำแนะนำหน่อยว่าถ้าสมมติว่ามีคนอ่ะที่เขาแบบสนใจจะไปเรียนที่ปรากอะไรเงี้ยเหมือนเราบ้างเงี้ยคือเขาควรรู้อะไรก่อนไปบ้างก็คือจะบอกก่อนว่าสิ่งที่ยากที่สุดในการที่มาเรียนที่ปรากเนี่ยคือการทำวีซ่ายากจริงๆคือยากแบบส่งเอกสารไป2 รอบอ่ะคือโดนตีกลับมา2 รอบอ่ะตอนนั้นคือเครียดมากคือที่หยกมาเรียนช้าเทอมนึงก็เพราะว่าเรื่องวีซ่านี่แหละจริงๆเทอมมหาลัยเนอะมันก็จะเริ่มประมาณเดือน September วีซ่าเนี่ยเวลารอเนี่ยระยะเวลาขั้นต่ำเนี่ยคือประมาณ1 เดือนครึ่งแล้วตอนนั้นน่ะหยกได้ใบตอบรับมาจากโรงเรียนน่ะ acceptance letter แล้วหยกก็ติดต่อไปกับทางสถานทูตอะไรเงี้ยเขาบอกว่าโอ้คิวเต็มหมดแล้วจ้าแล้วเวลาที่จะจองคิวเนี่ยต้องมี acceptance letter เท่านั้นถึงจะจองได้ถ้าไม่มีนี่คือห้ามจองคือหยกได้มากว่ามหาลัยจะ accept มันก็มี procedure ของเขาอ่ะมันก็ไม่ได้แบบสมัครไปแล้วได้เลยถูกป่ะเราก็ต้องรอพอเราได้มาปุ๊บหยกรู้สึกว่าหยกน่าจะได้มาเดือนประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนี่แหละแล้วหยกก็ติดต่อสถานทูตไปเขาให้คิวหยกมาประมาณสิ้นเดือนสิงหาเว้ยก็คืออีกแค่ที่จะไปแล้วป่ะก็คือจะไปแล้วอ่ะแบบฉันจะไปแล้วอ่ะแบบอีก14 วันก็จะไปแล้วถ้านับจากตอนนั้นจริงๆอ่ะคือถ้าสมัยถ้าจะไปเรียนที่นี่ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าหยกไม่รู้การขอวีซ่าของประเทศอื่นนะบางประเทศอาจจะมี fast track อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เนี่ยเขาไม่มีกระบวนการเดียวเท่านั้นที่จะต้องไปตามเขาแล้วก็ค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนดังนั้นทำใจหนึ่งต้องเตรียมตัวดีๆเรื่องนี้แล้วอย่างของฝรั่งเศสนะคะมีอะไรที่เราแบบว่าอยากแชร์ไหมที่แบบว่าเอ้ยถ้าคนจะมาเรียนที่ฝรั่งเศสเนี้ยควรรู้ก่อนหรือว่าแบบทุนอีลาสมุสอะไรอย่างเงี้ยที่เนี่ยที่ฝรั่งเศสอะอากาศโคตรแปรปรวนอะแบบว่าคือหยกอะเป็นคนป่วยง่ายเว้ยแล้วก็เป็นคนป่วยบ่อยคือวันหนึ่งเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ3 ฤดูแบบงงๆตอนเช้าเนี่ยไฟแดดจะออกสว่างสดใสหน้าออกไปเดินเล่นข้างนอกมาตอนกลางวันเนี่ยฝนจะตกตอนกลางคืนเนี่ยอยู่ดีฝนก็ตกลงมาเป็นหิมะก็มีแต่งตัวยากมากนะเอาจริงแต่งตัวแต่งหน้ายากมากใช่คือแล้วคือหยกอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบแบบใส่เสื้อผ้าหนาๆอะไรเงี้ยคือบางทีเราเห็นแดดมันอ่อนเงี้ยใครจะไปใส่เสื้อแบบบัมเปอร์แบบใส่เป็นแบบแจ็คเก็ตหนาๆอะไรเงี้ยคงไม่อ่ะก็เลยป่วยบ่อยอยู่แต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงพยายามหาเสื้อผ้าที่แบ
หมาะกับไซได้ทุกฤดูอ่ะอันมันดูฟังเป็นไปไม่ได้นะแต่พอเราแบบว่าลองแต่งดูจริงๆเดี๋ยวเราก็จะค้นพบเองว่าชุดไหนไซได้ทุกฤดูหรือว่านี่มันอาจจะเป็นสาเหตุปะที่ทำให้แบบว่าปารีสเป็นเมืองแห่งแบบแฟชั่นเพราะคนต้องแบบ mix and match เสื้อผ้าตลอดเวลาต้องหาวิธีแบบว่าใส่เสื้อผ้าเข้ากับฤดูกาลอะไรอย่างนี้ใช่คือมันเป็นสายเลือดเขาอะแต่ที่หยกชอบอะอันนี้คือลืมเมนชั่นไปหยกชอบความที่เขาค่อนข้างที่จะมีแบบ treat ทุกคนแบบ equally ในระดับหนึ่งนะเช่นคือหยกมองว่าคนปารีสจริงๆอะจะไม่ค่อย materialistic เขาจะไม่ค่อยเป็นแบบนั้นเขาจะไม่ค่อยสนใจแบรนด์เนมหรือว่าอะไรแบบนี้เท่าไหร่คือให้พูดตามตรงนะส่วนใหญ่เวลาที่แบบเห็นคนใช้แบรนด์เนมอ่ะจะเป็นทัวริสต์มากกว่าไม่ใช่คนปารีสเลยคนปารีสถ้าเขาจะใช้เขาก็จะใช้วันที่เขาออกงานอะไรอย่างงี้จริงๆหรือว่าถ้าเกิดเขาใช้เป็นชีวิตประจำวันหยกก็รู้สึกว่ามันไม่มีใครมาสนใจอะไรเลยจริงๆนะไม่รู้ว่าถ้าพูดแบบนี้จะถูกไหมแต่แบบอย่างเช่นเวลาเราอยู่ไทยอ่ะเราแบบเวลาใครแต่งตัวอะไรแล้วเขาใครใส่เสื้อผ้าอะไรเขาใช้ของแบรนด์เนมอะไรเราจะรู้สึกว่าคนนี้แม่งแบบเลิศอะแบบรวยอะอะไรแบบนี้แต่คนที่เนี่ยคือไม่มีใครสนใจอะไรเลยเว้ยแบบมันมีคนนึงอะแต่งตัวฟิลแบบเขาน่าจะเป็นแบบฟิล drag queen มั้งแล้วเขาก็แต่งเต็มมากแบบโอ้โหวงวิกหน้าผมบ้า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 นั่งอยู่บนเมโทรไม่มีใครเจียนเกียรตามองเขาเลยแม้แต่คนเดียวคือไม่มีใครสนใจอะไรใครกันเลยอะแบบชิลมากอะอยากชอบตรงนี้มันทำให้เราแบบไม่จัดคนจากภายนอกอะคือหยกไม่รู้คือก่อนหน้านี้พูดตามตรงนะสมัยที่แบบหยกอยู่ไทยอะหยกรู้สึกว่าหยกมองคนที่ภายนอกเยอะมากเลยนะจะมองอะไรใครก็มองว่าเขาใช้อะไรเขาเป็นยังไงเขาลักษณะการใช้เงินอะไรยังไงอะไรแบบเนี้ยแต่พอมาอยู่ที่เนี้ยก็เหมือนเปิดโลกมากขึ้นอะก็คือทุกคนแม่งแบบทุกคนแม่งเท่าเทียมว่ะเขาจะใช้อะไรมันก็เรื่องของเขาเราจะใช้อะไรมันก็เรื่องของเราถูกปะแต่งตัวแย่ขนาดไหนก็ไม่มีใครแคร์อะโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่แบบน้องหยกมาแชร์ประสบการณ์ทั้งในแบบว่าประเทศเช็กเนาะแล้วก็ประเทศฝรั่งเศสก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เราได้เห็นความแตกต่างกันเยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยมีคนได้รู้จักประเทศเช็กก็คิดว่าการได้ถ้าเกิดเขาได้มาฟัง EP เนี่ยก็คงจะรู้จักประเทศเช็กเยอะขึ้นเนาะสุดท้ายนี้น้องหยกมีอะไรที่เหมือนแบบว่าอยากฝากถึงคนดูอย่างนี้ไหมคะหรือว่าอยากฝากให้แบบไปติดตามอะไรอย่างนี้ถ้าสมมติว่าอยากเห็นชีวิตหยกที่ต่างประเทศก็เข้าไปตาม IG หยกได้นะคะก็ IG_YKGS ค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะแปะเป็นลิงก์ description ไว้นะว่าถ้าเกิดใครอยากจะเข้าไปตามอะไรอย่างนี้ก็เข้าไปดูได้เลยวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่มาแชร์แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตของเด็กไทยในต่างแดนอะไรอย่างนี้ทั้งไม่ว่าจะเป็นเรียนทำงานต่างๆนานานี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe รายการเด็กนอกพาเมาด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย